คุณค่ะอาจารย์อยู่อำเภอหนองแสงเด้อพี่น้องประชาชนไอ้ค่ายคลิปขาออกนี่นางหนองแสงเล่านี่แหมเฮ้ยอย่าแพงยังไงก็กินหมาคักเดียวนี่บ่ได้ไม่ได้นี่ยินบ่โอ้โถเที่ยวลูกเดียวเดี๋ยวสุจะพูดให้ฟังเดี๋ยวสุไปเอามาให้อันนี้อำเภอหนองแสงเด้อพี่น้องอันนั้นตั้งที่นี่โรงพยาบาลหนองแสงตั้งที่โรงพยาบาลหนองแสงโรงพยาบาลหนองแสงขอให้ในกระเป๋านะนั่นไปโรงพยาบาลหนองแสงขอมาให้ได้มาบ่ให้เฮาเด้ทีทีแล้วเราเออสู่พูดคำเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็มีกันดีจบแล้วไปเดี๋ยวไปเอามาให้ดูเห็นแล้วหมากไอ้เนี่ยสวยเออหมากไอ้นางเนี่ยหมากเด่งๆเลยเอาต้นมาปลูกให้แม่ใหญ่ด้วยแม่ใหญ่จริงๆพี่น้องว้าวอยากปลูกที่หาต้นที่รังหมากมันก็พี่บางมันพี่บางเนี่ยจะมาเออจะอยากปลูกแล้วก็จะให้เราเบี้ยนะเบี้ยเพราะเป็นตัวอย่างน้ำตะเคียนเอาไม้กูจะปลูกให้แม่ตัวเมาเออกันเจ้ามีใหญ่เดี๋ยวก็มาปลูกแล้วเจ้าผมไม่ได้ยุ่งกับสามบ้านผมไม่ได้หัวปวดแบบยอมรับแล้วก็มาวางเพราะว่าได้ใหญ่เดี๋ยวเอาไปตัวเมียข่อยก็ลองทายคลิปเศร้าไม่ค่อยได้คลิปนะไม่ค่อยได้คลิปลงงามๆเลยแม่ไปดีไปรับบุญรับทานไปรับบุญไปขอพรจ้ะเสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้จะไปตัดอ้อยได้ป่ะทีนี้ใครชูล่ะดูนี่แหละไปตัดอ้อยกับสู้ตัดเป็นเหรอมันไหลไม่ไหลตัดอ้อยวันนึงได้เท่าไหร่ตัดอ้อยก็เป็นรายวันไปได้เยอะกว่ารายวันก็มี500โอ้ได้เยอะเนาะ2คนผัวเมียก็จะได้วันละ 7-800 เออได้เยอะจังนำมอไปกับปู่สิงห์นี่แหละไม่ได้ไปกับคนอื่นหรอกชวนไปดูอ้อยกันชวนไม่ชวนก็ไปแล้วมีงานไหนก็ทำไม่มีงานก็หาซื้อของไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่กินเหล้าเมาไม้ไปปกติเนี่ยก็อยากกินปลาบองคือจะเอาไว้บองเวลาอยากนะแต่ถามว่าไอ้ป่วยเขาก็เลยว่าป่วยชูไปบองมาจังแสบเมื่อเราวันนี้บรรยากาศเออันนั้นอร่อยอยู่60 บาทเนี่ยไอ้กระปุกนึงอ่ะเออเรา60 บาทตั้งเป้าไว้ว่าอย่างงี้นะก้าถ้าเกิดปลาบองปลูกนี้หมดนะเราต้องได้กลับแน่ๆบัดทีนี้ไม่ได้กลับไม่ได้กลับเพราะอะไรรู้ไหมงานงอกเขาให้เงินอยู่เขาให้เงินทุกบาททุกสตางค์แหละแต่ว่าเราไปนอนรอเงินงานเขาช้าไม่ให้เราทำช้านะงานก็ช้าเองรอของอะของถูกใจเอาไม่ถูกใจจะให้สู่อยู่ทำไมเนาะเออจะให้นักกล้าอยู่จะให้สู่อยู่ทำไมเนาะตอนตะเว้นตกดินช่วงกำลังไล่เขาขึ้นคือสิงามเนาะคลายบ่ท่านเนาะกันคลายท่านเลยสิคลายเนาะกันท่านสิได้วิวงามอยู่เพื่อเขาผู้พันสำนองงามเนาะงามครับอุ้ยงามค่ะบางทีเพ่งเขาหลองตาเป็นยางตาเวลาห่างหูแย่งอันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาบ้านร้องไอ้สารพันให้ฟังหน่อยสารพันอะไรสารพันอะไรกันโอ้นี่ไงตลาดบ้านตาย่มเด้อพี่น้องอย่าไปดาวันนี้อย่างไรบ้านตาย่มเด้อพี่น้องอันนี้บ้านตาย่มน้องอ่ะตาย่มเนาะไปดาวันนี้เนาะคือออกพรรษาเป็นตลาดเป
สามสายยมก็เป็นตลาดแล้วไปห้วยเกิ้ง18นั่นน่ะ18โลเนาะบ่เยอะเริ่มกันเด้อเริ่มจ้าแล้วนะเริ่มบ่เยอะมาทําบุญร่วมกันพระพุทธองค์ไปจับพรรษาอันนี้วัดบ้านสายยมเด้อพี่น้องอยู่ผู้จันดาวัดบ้านสายยมพอไปถึงเส้นสีลาใกล้ปราสาทของพระอินทราวันเดชบุญเทวดาลังไหลลงมาเป็นหลายแสนผู้แล้วทรงโปรดแสดงธรรมเทศนาส่วนพระมารดาอย่างเดียวพระองค์คิดรอพระมารดาพระพุทธองค์ขึ้นไปจับพรรษาเพื่อเดือนบุญมารดาด้วยการแสดงดังนี่ก็มันจะนำมารดาให้ลูกแก่จะแสดงว่าอาธิธรรมเกตัมมีโกรธเปลืองนี่แหละสำเร็จก็คือมีมีอยู่แล้วมีอะไรมีอยู่แล้วเอาเนี่ยที่คุณค่าก็แง่งโอ้โหเปลืองนี่แหละพระโป่งลงมาแล้วลงมาที่จังนะเป็นวัดประสงค์แสนล่ำเลิศที่เราได้พอตาหาสาระวันนี้สมหวังพระโอ่งเทศเรื่องกิเลสนานาวัดประสงค์นี่แหละเพี้ยนของเบิร์นเมียออกพรรษาเนี่ยที่บอกหมดแล้วพี่น้องบ่เห็นอยู่ด้วยความสุขี90ว่าจากบ้านทะยมก็สิเข้าบ้านโคกกลางแล้วเด้อพี่น้องครับโคกกลางแสงสว่างช่วงนี้สิอันเป็นป่าแน่เด้อมันบ่มีไฟเก่งอยู่ในเนาะบ้านทะยมมันขี่รถจักรยานไปเรียนบ้านเฮาเนาะพุ่นน่ะตื่นแต่เช้าคือหยังนี่บ้านน้องแสงคือกันเนาะมาเรียนบ้านเฮาเนาะน้องแสงบ้านอีหยังบ้านนั่นบ้านโน่นบ้านน้องแสงมาเรียนบ้านเฮาเบิดเนาะอันช่วยตีบจักรยานมาได้เบิ่งนึงทางก็บ่ดีเนาะเก่งเติบพี่เด้นอนสมัยตะกี้นักเรียนพุ่นเนาะเออบัดนี้บ้านทับไห้ก็มาเด้บัดนี้ทับไห้เข้ามาท่องบ้านอันนี้มาเบิดมาเรียนบ้านเฮาเบิดสมัยตะกี้บ่มีรถซําขี่จักรยานมาเนาะมาหนักหลากหลายช่วยสิจบม.3จังว่า3ปีเนาะเก่งๆเบิ่งในทางไกลก็ดอกคิดแล้วโอ้ยเก่งคักดินก็คิดดินทรายซําเนาะบ่ได้เอาเพิ่นเอาแชร์ก็เรียกเพิ่นได้ใหม่ก็บัดวันนี้ก็จําไหมตะกี้แม่เบาเลี้ยงสมัยตะกี้กูมือมันเจริญเนาะบ่เป็นหยังเนาะสมัยตะกี้นะเขตนี้มีแต่บ้านเฮาเนาะเขามาเลี้ยงเบิดบ้านเฮาแม่ได้อันม้อ1ม้อ2ม้อ3จะว่าว่าซั่นต่อบ้านโคกกลางเสียงสว่างบ้านหน้าฝ่ายก็มาเลี้ยงบ้านเฮาเนาะแต่ก่อนนี่เนาะมาเลี้ยงเบิดมาเลี้ยงป.5 ป.6 ป.7บ้านเฮาว่าเป็นสามนาเลยบ่ได้ประกันผู้ฟังนี่โรงเรียนบ้านโคกกลางแสงสว่างเด้อพี่น้องเข้าโรงเรียนบ้านโคกกลางแสงสว่างเนาะโอ้ยมืดแล้วพี่น้องบ่เห็นเห็นแต่หัวอันนี้ผมก็มีไอ้ของป้าอยู่ท้ายทางมืดแล้วทางแต่น้ําทางบ่เห็นเลยเออป้าไปที่โมกนี่แหละมันไหลคือหยังคือสิเว้าบ่เห็นฮอดน้องแสงเนาะพี่น้องเดี๋ยวสู่เจ้าเพิ่นสิมันมืดคือถ้าแม่ใหญ่ไปกรุงเทพฯป้าสิอ่อนวันแม่ใหญ่โยมแม่เข้ามานี่แกไปเป็นยังไงโรงเรียนบ้านแสงสว่างมานี่มานี่อะไรนี้ฟังซิก็ฟังไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปนอนหรอกเวลานอนถึงนอนเล่าหลับมาจะไปนอนหลายคนนะมันโน่นบ้านนี่ใครอยู่แสงมีเหรอมีแสงเนาะบ้านมืดเนาะเข้าบ้านโคกกลางแสงสว่างเรามีแสงเนาะพี่น้องคุณไฟเนี่ยแสงสว่างแสงสว่างนะครับนั่นแสงสว่างผมแสงสว่างจ้าเลยพี่น้องตับบนแสงสว่าง
เสียงสว่างอำเภอหนองแสงอำเภอหนองแสงบ้านอะไรมีแสงแสงทั้งตำบลทั้งอำเภอตรงนั้นตอนแรกผมมาแรกๆแสงสว่างเออยังงงอยู่เลยบ้านแสงสว่างตำบลแสงสว่างเฮ้ยไม่ใช่ดิตำบลแสงสว่างอำเภอยังหนองแสงอีกเหรออำเภอหนองแสงตอนแรกว่าอำเภอเป็นไอ้ตำบลแสงไอ้ตำบลมหาดันบ้านเราเด้อพี่น้องก็สิขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับสวัสดีค่ะ